ทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพรรคดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพรรคดีอีกครั้งนะครับใน EP นี้อยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยนะครับมีคำถามหนึ่งที่น้องๆถามผมบ่อยมากนะครับทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ในระหว่างบรรยายคำถามก็คือว่าถ้าเรียนมาจบมาไม่ตรงสายในอาชีพที่กำลังทำอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็คือรีมาร์คนะครับหมายเหตุก็คือว่าในอาชีพที่เขาทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาชอบนะครับก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนงานแต่ว่าพอเห็นคนอื่นที่จบมาตรงสายเนี่ยก็หวั่นๆว่าเอ๊ะแล้วตัวเองจบมาไม่ตรงสายเนี่ยมันจะเติบโตในหน้าที่การงานหรือเปล่าในสมัยก่อนเนี่ยครับการจบตรงสายคงเป็นสิ่งจำเป็นมากแต่ในความคิดเห็นผมหลังจากที่พบเห็นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานมาหลากหลายเนี่ยนะครับผมคิดว่าการจบตรงสายมีความจำเป็นในวิชาชีพที่จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถโดยตรงเช่นหมอแพทย์เภสัชกรวิศวกรนักฟิสิกส์อย่างเนี้ยผมคิดว่ามีความจำเป็นมากที่จะต้องจบมาให้ตรงสายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยความรู้ขั้นพื้นฐานมันจะมีไม่มากพอในการที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในสมัยที่ผมอยู่ทำงานบริษัทนะครับก็พบเห็นผู้คนหลากหลายครับแน่นอนว่าถ้าอยู่ในสายการผลิตจำเป็นที่อาจจะต้องเป็นวิศวกรยกตัวอย่างเช่นไอ้ SCG นะครับเครือปูนซีเมนต์ไทยที่ผมเคยทำงานอยู่เนี่ยในสายการผลิตก็ต้องใช้วิศวกรใช่ไหมครับใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงแต่ว่าในยุคที่ผมเข้าไปทำงานนะครับก็เป็นยุคที่ SCG เองก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงครับเอาผู้ที่อาจจะอยู่นอกกรอบนะครับไม่ใช่วิศวกรอย่างเดียวมาแล้วก็ทำงานร่วมกันกับบุคลากรที่อยู่กับองค์กรมานานอย่างนายช่างหรือวิศวกรเนี่ยเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยมันก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งย้อนกลับมาที่คำถามว่าแล้วถ้าเรียนจบมาไม่ตรงสายมีโอกาสเติบโตไหมขึ้นอยู่กับว่างานที่คุณทำเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้สกิลใหม่ๆแล้วคุณสามารถที่จะเรียนรู้สกิลนั้นๆเร็วกว่าคนอื่นได้หรือเปล่าในปัจจุบันนะครับเนื่องจากผมเองก็มีหน้าที่หลากหลายนะครับผมเองก็เป็นฟาวเดอร์แล้วก็ CEO ของบริษัทนะครับแล้วก็มีบริษัทในเครืออยู่4บริษัทนอกจากนั้นก็เป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยนะครับก็จะเจอคนหลากหลายมากๆนะครับในงานของผู้ประกาศข่าวเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่ถ้าคุณเรียนจบมาตรงสายคุณเท่าที่ผมสังเกตนะครับคนที่เรียนมาจบมาตรงสายเช่นวารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์เขาจะมีหลักการที่ชัดเจนครับว่าการที่จะให้ได้มาซึ่งเนื้อข่าวคอนเทนต์หรือการรายงานการสื่อสารไปเนี่ยจะต้องมีหลักการอะไรบ้างซึ่งแน่นอนเขาก็จะมีหลักการมีพื้นฐานที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้จบมาโดยตรงอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้จบนิเทศศาสตร์มานะครับแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเรานำเสนอสิ่งที่มันแปลกใหม่สิ่งที่มันอาจจะสร้างคุณค่าได้มากขึ้นเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นการสร้างเส้นทางที่น่าสนใจของคุณในการเติบโตในสายอาชีพได้ด้วยเช่นกันน้องๆที่ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยกันกับผมเนี่ยนะครับหลายท่านก็ไม่ได้จบทางด้านวารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์มาแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาก็ทำได้ดีในการออกมานะฮะเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าจออีกอาชีพนึงครับที่ผมก็ต้องทำงานร่วมด้วยนะครับก็คือการค้าขายออนไลน์นะครับการเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าบนออนไลน์เนี่ยแหละครับทั้งที่เป็นพนักงานแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเองเนี่ยครับน้องๆหลายคนที่ผมเห็นครับจบฟู้ดไซน์มาบ้างนะครับจบอักษรศาสตร์มาบ้างคือจบอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเลยครับแต่ว่าพอมาทำธุรกิจใหม่ๆนะครับที่โลกอาจจะยังไม่ได้มีคนที่มีความถนัดในเรื่องนี้เนี่ยการเรียนรู้จากคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานโดยตรงทางด้านเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นกระดาษขาวๆครับคุณสามารถจะเขียนอะไรก็ได้คุณสามารถที่จะสร้างสกิลอะไรที่มันเหมาะกับเรื่องนั้นขึ้นมาได้ง่ายเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามนะครับว่าเรียนจบมาไม่ตรงสายมีโอกาสเติบโตได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวงานอันนั้นของคุณนะฮะถ้าคุณเข้าไปอยู่ในกลางดงของงานที่มันจะต้องใช้วิชาชีพโดยเฉพาะเรื่องนั้นโอกาสเติบโตคงยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาอยู่ใน area ของวิชาชีพที่มันต้องใช้ความรู้ใหม่ๆนะครับใช้วิธีการใหม่ๆอย่างเช่นการเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าคนดูเนี่ยอาจจะต้องการผู้ประกาศข่าวที่อาจจะไม่ได้ต้องเป็นแพทเทิร์นแบบเมื่อก่อนแล้วนะฮะอาจจะต้องมีลีลามีเรื่องของการใส่ความเห็นบางอย่างไหมนะครับที่มันจะแตกต่างไปจากเมื่อก่อนซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เรียนจบมาโดยตรงแต่ไม่ได้แปลว่าคนเรียนจบมาโดยตรงจะต้องเก่งกว่าคนที่ได้เรียนจบมาโดยตรงนะครับคนเรียนจบมาโดยตรงมีพื้นฐานที่ดีเพราะฉะนั้นคนเรียนไม่ได้จบมาโดยตรงทางด้านนี้ก็จะต้องไปหาทางครับหาสกิลหาเอกลักษณ์ให้ตัวเองที่ทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยโดดเด่นสร้างคุณมูลค่าเพิ่มสร้าง value addedให้กับองค์กรที่ตัวเองทำงานหรือแม้กระทั่งใน area อย่างธุรกิจสมัยใหม่ e-commerce นะครับหรือ EV หรืออะไรก็ได้ครับที่มันเป็นธุรกิจแบบยุคใหม่นะครับเนี่ยแหละครับอาจจะเป็นโอกาส
ที่คุณสามารถเติบโตได้ต่อให้คุณไม่ได้เรียนจบมาตรงสายก็ตามแต่ถ้าคุณเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ไวนะครับคุณก็อาจจะเติบโตได้เร็วกว่าเพื่อนนะครับก็อยากจะให้ตัวอย่างที่ผมยกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องผู้ประกาศข่าวที่ผมได้มีโอกาสทำงานด้วยแล้วไม่ได้จบมาตรงสายหรือน้องที่ทำเรื่องของการอีคอมเมิร์ซนะครับหรือค้าขายออนไลน์ที่ก็ไม่ได้จบตรงสายทั้งด้านบริหารธุรกิจหรือเกี่ยวกับการค้าขายอะไรมาเลยก็ยังเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างดีผมก็เชื่อว่าที่สุดแล้วอยู่ที่แรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองของเราครับแล้วการมุ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มการทำงานเป็นทีมตรงนี้มากกว่าที่น่าจะเป็นส่วนสำคัญเลยถ้าคุณจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานตรงนี้คุณทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของภักดี